ชีวิตเรามาอันเดียวกันมีกายเหมือนกันมีใจเหมือนกันมีปัญหาเกิดขึ้นกับกายเหมือนกันมีปัญหาเกิดขึ้นกับใจเหมือนกันแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาที่กายเหมือนกันแก้ปัญหาที่จิตใจเหมือนกันมีสติเหมือนกันมีความหลงเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนั้นเวลาเราหลงเรามีความรู้ไหมอาจจะไม่เหมือนกันตรงนี้จึงอยากจะชวนให้มาดูมาทำเรื่องนี้อยากบอกอยากชวนให้ดูไม่ใช่สอนชวนให้มาดูอยากมีสถานที่แบบนี้อยากนั่งอย่างนี้อยากให้คนมาดูอันนี้อยากให้คนมีที่อยู่มีอาหารกินเปิดเครื่องเงินไปไม่พุ่มเฟือยเกินไปตอนเช้าตอนเย็นอยากมานั่งตรงนี้อยากให้คนมานั่งด้วยอย่างนี้จะมาขี้ให้เห็นจะชวนมาดูจับมือมาดูดูด้วยตาเรานี่คือการปฏิบัติการดูต้องมีให้เห็นจริงๆประกอบการจริงๆงั้นเรามีตาก็ต้องดูจริงๆวิธีการดูอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความรู้เป็นการกระทำเมื่อเราฝึกหัดนาฏศิลป์ฝึกหัดศิลปกรรมฝึกหัดเล่นดนตรีต้องมีการกระทำไม่ใช่ไปท่องไปจำเอาหลวงพ่อหลวงตาเป็นนักเล่นดนตรีเอาแขนสีโซแต่ว่าเวลามีโน้ตไม่ใช่ไปท่องเป็นโน้ตเฉยๆลาโดลาซอนลาซอนลามีไอ้ท่องได้กับปากต้องเอามือแสดงไปด้วยซ้อนมาอยู่ตรงไหนมือคำไปจากอันที่เราโป่มันดังขึ้นเรามือคำไปไปถึงซ้อนสนมีอะไรก็มือมันคำไปมือไปเต้นไปตามโน้ตหัดอย่างนี้แล้วว่าฝึกหัดมันจึงจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีโน้ตในหัวใจเรามันก็แสดงออกทางกายนิ้วมือที่มันโดดไปเต้นไปหัดใหม่ๆก็คำไปคำหามาอยู่ตรงไหนลาโดลาซอนมาอยู่ตรงไหนซอนมีซอนลามาอยู่ตรงไหนก็มือก็เต้นไปมันเต้นไปถูกโน้ตมันก็ดังดังมันก็มีโน้ตมันจะเต้นไปยังไงตามโน้ตของเพลงต่างๆมันก็เป็นไปเลยต่อไปเมื่อมันเป็นแล้วไม่ต้องไปคำหามันโดดไปเองมือมันไปเองมันก็เป็นเสียงออกมาจากที่มือมันทำไปมันเป็นแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ลืมไปสีโซที่ตรงไหนก็อันเดียวไปปอกแขนที่ตรงไหนก็อันเดียวเหมือนเรามีสติเนี่ยสติมันมีโน้ตคือความรู้สึกความระลึกได้สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวระลึกได้แบบไหนไม่ใช่ความคิดก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดระลึกได้ไหมเวลาทำเวลาพูดเวลาคิดอยู่รู้สึกตัวไหมเราหัดตรงนี้กันการหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดให้เราได้เราต้องหัดตัวเองจึงมีแบบนี้มีการยกมือเคลื่อนไหวให้รู้ไปตามมือมันเคลื่อนไหวหัดไปก่อนให้มันเป็นตามหลักพระสูตรพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้กายานุปัจจนามีสติเห็นกายรู้กายต่อเนื่องให้มันคุ้นเคยให้กายมันไปติดเอากับความรู้สึกตัวเวลาใจมันเคลื่อนไหวที่ไม่ตั้งใจที่ได้ตั้งใจก่อนคิดตั้งใจไว้ไม่เป็นไรแต่บางทีมันคิดไม่ได้ตั้งใจมันลักคิดไปเองก็รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวและระลึกได้ตอนนั้นใช้ความคิดตัวเองใช้กายตัวเองใช้ใจตัวเองใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้จิตอย่าให้มันใช้เรามันจึงเป็นประโยชน์ถ้ามันใช้เรามันก็เป็นโทษบางอย่างมันเป็นโทษมันก็ติดได้ใช่ผิดมันก็ติดความผิดใช่ถูกมันก็ติดความถูกอันใจเนี่ย
จนเป็นนิสัยโทสะจริตมันใช่ใจมันโกรธง่ายเกินไปออกหน้าออกตาโมหะจริตมันใช่หลงเอาความหลงไปเจ้าบ้านเจริญออกหน้าออกตาหลังฆ่าจริตเกิดความหิวก็หายในรูปรสกลิ่นเสียงเกินไปไม่รู้จักอิ่มแต่ท้องมันอิ่มแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไม่อิ่มบางทีมันหิวก็ต้องดูมันอย่าให้มันออกหน้าออกตาเกินไปแล้วจึงหัดตรงนี้กันการหัดตรงนี้ไม่มีใครช่วยเราได้มีแต่เราเท่านั้นที่ช่วยตัวเราเองถ้าไปหัดจากนี้มันไม่เห็นหนักไม่เห็นกายแล้วก็เป็นธรรมชาติไปสติมันก็มีอยู่ไม่ว่ามนุษย์คนเราหรือสัตว์เดรัจฉานมันมีเหมือนกันสติแต่สติแบบนั้นไปตามหลังเขาไปตามหลังของรูปของรสของกลิ่นของเสียงของความโลภความโกรธความหลงใช้ความโกรธได้สำเร็จใช้ความหลงได้สำเร็จตามความชั่วได้สำเร็จเพราะมันสติไปตามมันไม่ใช่ปฏิบัติไม่ใช่ขับไม่ใช่ดูเหมือนไก่เนี่ยหลวงตาอยู่กับไก่สมัยก่อนนู้นอยู่ศาลาไก่ก็ดูแลบางทีไก่น้อยลูกเกี๊ยบแม่มันขึ้นต้นไม้แต่ลูกมันตัวเล็กบินไม่เป็นมันก็ร้องอยู่ข้างล่างแม่มันก็เรียกอยู่กุ๊กกุ๊กกุ๊กอยู่ต้นไม้นอนลูกมันก็ร้องอยู่แม่ก็บินลงมามาเรียกลูกแม่ก็บินขึ้นไปอีกเวลามันบินน่ะแม่มันบินตรงขึ้นไปมันบินได้แต่ไก่เยียบมันบินไม่ได้มันก็วางแผนเป็นน่ะมันไปยังไงวางแผนน่ะมันก็มองไปเออมาต้นควันที่ไต่ไปต้นนั่นไต่มาต้นนี่ไต่มาอยากที่ไม่ต้องบินเลยกระโดดไปตามเถาวัลย์ตามอะไรมาไต่มาไต่มาจนถึงอกแม่มันก็มีแผนเหมือนกันอันนั้นมันไก่มันเป็นธรรมชาติของเขามันก็มีสติเหมือนกันมันวางแผนเป็นวางแผนจะขึ้นไปหาแม่มันยอดไม้นนท์แต่มันบินขึ้นเหมือนแม่มันไม่ได้ก็ไปที่โน่นไกลๆก็ค่อยแต่มาแต่มาเขาก็มีสติเหมือนกันบางทีพระพุทธเจ้ายังสอนพระให้เอาเยี่ยงวางบ้างก็จะเดินไปไหนมาไหนมันดูหน้าดูหลังพระพุทธเจ้าอยู่กับป่าอย่างน้อยก็อิสิปัตนะมฤคทายวันเป็นป่ากว้างแต่ที่ปลดปล่อยของสัตว์ทุกประเภทสอนพระสงฆ์ให้เอาเยี่ยงอย่างกว้างป่าเวลามันไปไหนมาไหนอย่าลูกดีลูกลนหรือไก่จ่าไก่โจ๊กพุทธเจ้าก็ให้เอาแบบไก่จ่าอย่าเอาแบบไก่โจ๊กรู้จักไหมไก่จ่าเป็นยังไงไก่โจกเป็นยังไงไก่จ่าเป็นหัวหน้ามักจะมีหางแจมๆสีขาวย่อยลงสองข้างแล้วไก่จ่าไก่โจกยังไม่มีหางอันขาวๆย่อยลงสองข้างเรียกว่าไก่โจกไก่โจกไปทางไหนมันวิ่งโต๊ะโต๊ะไปเลยถูกบ่วงถูกแล้วของนายพรานถ้าไก่จ่ามันไม่ไปแบบนั้นมันไปทางไหนมันจะรู้มันไม่วิ่งไปตรงๆมันอ้อมไปตรงที่มันปลอดภัยไม่ไปเหยียบตรงที่มันเตียนๆมันเหยียบกิ่งไม้อะไรไปทำนองนั้นมันก็ไม่ค่อยถูกบ่วงสมัยก่อนนี่หลวงพ่อจรัญอยากได้ไก่ป่าที่นี่ก็บอกให้เอาไปดักเอาก็หวานข้าวเราเอาบ่วงขึงไว้เวลามาเยี่ยงเข้ามันจะมาเหยียบเนี่ยจะได้ดึงเอาให้มันติดขามันไก่จ่านี่มันก็ดูหลวงพ่อจรัญเอาบ่วงไปวางไว้มันก็ดูมันก็เรียกโจ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 กบอกลูกไก่โจกทั้งหลายอย่านะอย่านะได้ว่าอย่างนั้นไก่โจกน่ะซุกซนเงินไปก็วิ่งจากจริงๆไปไปติดบ่วงหลวงพ่อจรัญไปหลายตัวเลี้ยงเลยป่าอากาลิโกจนมีไก่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบจะทำอะไรต้องรู้สึกก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดเราหัดตรงนี้กันแล้วหัดยังไงล่ะวิธีหัดก็อย่างนี้กายานุปัชนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายที่ต้องเห็นแบบไง
มันก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่เห็นแบบนั้นเห็นแบบเจตนาที่จะให้รู้มีเจตนาด้วยมีการกระทําด้วยแสดงออกด้วยเคลื่อนไหวมือเห็นไหมเห็นกายโอ้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ตาไปดูส่องกระจกเงาในกระจกเงาในน้ําไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นก็ดูเพื่อตรวจการหน้าตาของเราเครื่องนุ่งเครื่องห่มของเราให้มันดีมันเรียบร้อยแต่ดูอันนี้ดูสติดูกายไม่ใช่ดูแบบนั้นแต่มันก็ควบคุมไปได้นะเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาเชือกต่อเนื่องยาวมันยาวๆมันต่อเนื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนว่าให้มีสติต่อเนื่องต่อเนื่องไงอ่ะมันหลงอยู่ด้วยมันขาดเลยไม่ใช่ขาดภาวะที่หลงอ่ะมันต่อดีที่สุดเลยไม่ใช่มันขาดไปภาวะที่สุขที่ทุกข์มันต่อดีจริงๆตรงนั้นมันต่อตรงนั้นด้วยมันหลงก็เห็นมันเนี่ยรู้สึกตัวว่ามันหลงอ่ะไม่เสียนะบางทีเราไม่เข้าใจเวลามันหลงถือว่าผิดไม่ใช่ผิดหรอกไม่ผิดอ่ะมันรู้นะขยันเสียด้วยอยากให้มันหลงจะได้รู้หน้ารู้ตาอยากให้มันสุขมันทุกข์จะรู้มันหลงไปทางใดจะได้รู้มันรอบรอบรู้รอบรอบสติเป็นหน้ารอบเพราะอย่างเนี้ยต้องมหัดถ้ามหัดมันไม่เป็นล่ะนะไม่ใช่ไปท่องจำเอาหลวงตาเคยเรียนตั้งแต่นักธรรมตั้งแต่เป็นนักสำเนนุนว่าก็ว่าวินัยบัญญัติองศาแต่อย่างนี้เฉยๆกรณีจิตจีท่องได้หมดเลยหนังสือนว่าก็ว่าเล่มหนึ่งจำได้กับปากหมดเลยไม่รู้เลยเลยถ้ามีอุปการะมากสองอย่างสติคือความเลือกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวทำมันทำให้งามสองอย่างขันติความอดทนสุรจักความเฉยเยี่ยมบุคคลฐานได้ยากสองอย่างบุพการีบุคคลผู้รู้กาลก่อนกตัญญูต่อเวทีบุคคลผู้รู้กาละที่ท่านทำแล้วตอบแทนท่องได้หมดเลยแต่ว่าไม่รู้โกรธทุกข์สุดที่สุดเลยเป็นเจ้าทุกข์เจ้าโกรธเป็นคนที่ทุกข์เยอะทั้งที่เรียนนักธรรมมาอย่างดีได้ใบประกาศห้อยไว้ฝาอย่างดีมันไม่ใช่โอ้หลวงพ่อเทียนมาบอกให้เคลื่อนไหวมือโอ้รู้สึกเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยโอ้สติมันระลึกได้อย่างนี้ไม่ใช่ท่องเอากับปากการมาเจริญสติไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้เหตุใช้ผลนันใดให้มีการกระทำอย่างเดียวเข้าไปถ้าเอาหาคำตอบจากความคิดไม่ถูกต้องต้องเอาคำตอบจากการกระทำนี่เรารู้อย่างนี้มือระวังนี่เห็นอย่างนี้พลิกมือรู้อย่างนี้ยกอย่างนี้ไม่มีคำถามอย่างนี้มีแต่คำตอบเองไม่มีคำถามใครคนอื่นตอบให้ไม่ได้เราหลงเราก็ตอบเองไม่มีใครรู้เราหลงเราหลงเราก็หลงเองเราเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เราก็เปลี่ยนเราเองแล้วมันทำได้ไหมอย่างนี้มันทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้มันทำได้ทำได้จริงๆอ่ะปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการใช่ไหมนี่คือวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้อย่างที่เราสวดสวดขอโทษพระธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วที่จิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองเอหิปฏิโกน้อมมาโอปัญญโกน้อมมาเอปฏิโกชวนมาดูมาดูมาดูเห็นไหมจิตใจมันคิดเห็นไหมความคิดที่ไม่ตั้งใจมีไหมความคิดตั้งใจมีไหมต่างกันไหมเห็นทุกข์หรือว่าเป็นผู้ทุกข์ถ้าเห็นทุกข์ต่างกันกับการเป็นผู้ทุกข์ไหมมันโกรธเห็นมันโกรธหรือว่าเป็นผู้โกรธต่างกันไหมสภาวะที่รู้กับสภาวะที่หลงต่างกันไหมนี่คือบทเรียนที่มีค่ามากและบทเรียนอย่างนี้มีห้องเรียนที่ใดมีใครเป็นคนสอนไม่มีเลยมีแต่เราสอนตัวเราถ้าเราสอนตัวเราอย่างนี้มันก็เหมาะแก่การงานเพราะเราไปใช้กายใช้ใจทำงานทำการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในโลกทั้งหมดเลยถ้าเราไม่รู้อย่างนี้มันก็จะเกิดปัญหาทำความดีก็เป็นทุกข์มีเหมือนกันทุกข์เพราะความดีปวดบ้านเป็นความดีไหมมีทุกข์ไหมขวดบ้านท่านถ้วยลังชามถือว่าทุกข์ไหมไม่ใช่ทุกข์เป็นความดีบางทีเราขวดบ้านบ่นไปไม่ช่วยกัน
พราะนั่นทำให้ลกลงลังมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าปวดบ้างก็ดีแล้วมีสติได้ไหมมีได้เขียนหนังสือดีไหมดีมีสติได้ไหมมีได้ทำงานนี่อะไรทั้งอย่างทำได้หมดพวกเราเนี่ยไม่ใช่ไปนอนอยู่ไปทำงานเหมาะแก่การงานยิ่งเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือเป็นพ่อค้าเป็นหน้าที่ของเราเป็นสามีภรรยาเป็นครูเป็นอาจารย์ดีที่สุดเลยเพราะเราจึงมาทำตรงนี้กันแล้วหลงเราลู่ตัวหลงมันมากมันก็มีปัญหามากถ้าตัวลู่มันมากก็หมดปัญหาไปการมีตัวลู่มันมีประโยชน์อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่หลงนั่นแหละได้ไหมเวลาลู่มันหลงไหมมันก็เดี๋ยวนี้เองได้อะไรได้ความรู้มันมีประโยชน์อะไรมันก็ไม่หลงจะเอาอะไรอีกล่ะจะได้อะไรมันก็ยำหน้าเดี๋ยวนี้ตัวหลงเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวลู่ได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้ทันทีแหละแต่มันอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนได้ที่สุดเลยยอดเยี่ยมเป็นศิลปะเลยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเปลี่ยนกันให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนให้ความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนจะนอนไม่หลับตอนที่ไม่มีอะไรเป็นทุกข์เพราะความคิดก็มีเหมือนกันภาษาอะไรความคิดเฉยๆมันมาได้ขี่ช่างขี่ม้ามาเราไม่สติอันเดียวก็พอแล้วรู้สึกตัวปั๊บเพราะเราฝึกหัดถ้ามันไม่ทันมันเกิดมาก่อนเราก็แก้ได้ถ้ามันฝึกดีแล้วมันไม่ต้องมีเลยปัญหาอันเกิดกับใจมีแต่จะเป็นประโยชน์เอาใจไปเป็นหลักพึ่งใจได้เดี๋ยวนี้เราพึ่งใจไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกคุ้มร้ายคุ้มดีฟูฟูแฝดแฝดหมกมุ่นคุ้นคิดลอยไปเหมือนน้ำต่ำลงไปเรื่อยๆสิ้นหมดพลังงานของชีวิตจิตใจคิดมากก็หน้าเต้อหน้าเหลืองไปกลายเป็นโรคประสาทไปถนอมพลังงานของตนเองเหงื่อไปกับความคิดเยอะแยะคนเรานะอะไรหาคำตอบจากความคิดไม่ถูกเสมอไปมันก็ต้องมีการกระทำคิดแล้วทำอย่าหลงตาพูดว่าอยากมีที่แบบนี้ก็คิดอยากมานั่งพูดอย่างนี้อยากมาบอกอย่างนี้อยากให้คนมาอย่างนี้เป็นความคิดอันนี้ก็เป็นไปได้ถ้าเราจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นไปได้สำเร็จถ้าเราทำอะไรที่เป็นโทษมันก็ทำได้สำเร็จเราจะใช่ไงชีวิตของเรามือ5นิ้ว10นิ้วของเราจะพอเป็นประโยชน์ต่อโลกได้ไหมต่อมนุษย์ได้ไหมต่อสรรพสิ่งได้ไหมไม่ต้องไปสร้างโทษสร้างปัญหาต่อกันนับหนึ่งจากตัวเราเนี่ยนี่แหละต้นตอของชีวิตจริงๆที่ได้ชีวิตอยู่กับโลกถ้าหลงมันไม่ใช่ชีวิตเราดอกความรู้สึกตัวเป็นชีวิตเราจริงๆอ่ะตัวหลงไม่ใช่ชีวิตเราถูกมารเอาไปแล้วนี่วิธีที่จะเดินทางไปสู่ความไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายคือภาวะที่รู้นี่เองภาวะที่รู้นี่ไม่ใช่ความรู้เดี๋ยวนี้ถ้ามันเจริญงอกงามเป็นญาณเป็นฌานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปไม่ใช่เป็นการท่องเอามันสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นหลายอย่างเรารู้สึกตัวนี่เราทำบาปไหมเรารู้สึกตัวเราทำดีไหมเรารู้สึกตัวเราผิดศีลไหมเรารู้สึกตัวในจิตเราโกแวกก้อนแช่นกอดแดนไหมเป็นสมาธิไหมเรารู้สึกตัวก็เป็นศีลและความชั่วเรารู้สึกตัวก็เป็นสมาธิเป็นศีลทำความดีเรารู้สึกตัวก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีได้นี่เครื่องมือของเราที่เรามาทำความดีมรดกความดีต้องตั้งตรงนี้ตั้งตรงนี้ไม่หมดไม่สิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นสมบัติของมนุษย์เราไม่ใช่ความโลภความโกรธความหลงโกรธจนตายทุกข์จนตายพระตาพูดว่าควรจะมีความทุกข์เป็นครั้งสุดท้ายควรจะมีความโกรธเป็นครั้งสุดท้ายได้แน่นอนนั่นหัดได้หรือว่าสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์เราแหละถ้าหัดตรงนี้ไม่คุ้มค่าล่ะตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่มดีที่สุดชีวิตของเรามันก็หมดไปอย
จากหลวงตาก็หมดไปละเล่นก็แฉงหูก็ดวงหมดเรี่ยวหมดแรงหนุ่มน้อยแล้วความหนุ่มเหลือน้อยแล้วใช้การไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เสียเปรียบชีวิตกอบกู้ชีวิตตั้งแต่20-30 ปีก็ถือว่าไม่เสียชาติละไม่เสียค่าน้ำนมพ่อแม่เลี้ยงมาแม่พ่อมีลูกอย่างนี้จะไม่ต้องให้พ่อให้แม่เดือดร้อนเพราะกายใจนี่ได้มาจากพ่อจากแม่ไม่เอากายเอาใจไปทำชั่วเด็ดขาดเอากายเอาใจไปทำดีเพราะนั้นเราต้องมั่นใจตรงนี้กันมาสร้างฐานตรงนี้กันเป็นฐานชีวิตของเราเป็นเกณฑ์แท้ของชีวิตเราอย่ามีงอกไม่กับพี่คอยที่จะหวั่นไหวไม่ต้องหวั่นไหวอะไรเลยมั่นคงชีวิตเราถ้าเราฝึกหัดดีๆเนี่ยสติมันจะเกิดก็เพราะการประกอบมันไม่ใช่ไปท่องไปจำเอาประกอบคือยังไงเหมือนรถยนต์มันเป็นชิ้นเป็นส่วนประกอบมันเป็นคันรถวิ่งได้สติมันจะมีก็ประกอบขึ้นมามันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่ไม่มาประกอบอยู่ในตำราหน่อยอยู่ในสมองหน่อยไม่มารู้สึกกายเคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้ารู้สึกตัวเวลามันคิดไปรู้สึกตัวเวลามันสุขรู้สึกตัวเวลามันทุกข์รู้สึกตัวอะไรก็ตามเอาตัวรู้ไปเกี่ยวข้องเป็นตัวเฉลยทั้งหมดเลยในการในใจเราเนี่ยจนรู้หมดรู้ครบรู้ท้วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีมากมายเหลือเกิน 84,000 เรื่องกายอย่างเดียวใจอย่างเดียวกลุ่มของทำความดีก็มีกลุ่มของทำความชั่วก็มีกลุ่มของบาปก็มีกลุ่มของบุญกุศลก็มีมรรคผลนิพพานก็มีสุดยอดที่สุดคือมรรคผลนิพพานหมดแล้วจบแล้วชีวิตจบกันเลยเอาละจังพุทธเจ้าอ่ะชาติเสร็จแล้วปรมาจารย์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่ทำไม่มีอีกแล้วสนุกทำงานละวะนะสนุกทำงานนะก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันสนุกทำงานนะชาติเสร็จแล้วปรมาจารย์อยู่จบแล้วเนี่ยมันสนุกทำงานทำการเหมือนอาจารย์พุทธทาสนะทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาจะไม่ใช่นอนนะมันนอนไม่เป็นหรอกถ้านอนก็นอนตามธรรมชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายไอ้ขี้เกียจขี้ค้านเอามาสร้างอันนี้พวกเรามาสร้างสติโยจะวชิตังสีเบกุสิโตหิวิริโยเอกหังคีตังเสโยอุโบโตปยัปปยังจำไม่ได้หลวงพ่อเทียนพูดดีๆผู้มีสติมีความเพียรมั่นคงมีชีวิตวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ไม่มีสติไม่มีความเพียร100 ปีไม่ประเสริฐเลยบทพิเศษพระสูตรเมื่อกี้เนี่ยมีสติเป็นปัณณัญจะยธรรมังตัสสะตัสสะวิปัสสติผู้มีสติดีแม้เพียงละทีเดียวก็น่าชมแม้เพียงละทีเดียวก็น่าชมต้องมีเอาเองสมัยข้างพุทธกาลก็มีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนพระสงฆ์อย่างนี้พระสงฆ์ก็รู้อย่างนี้ไปหาเองไปตอบเองเป็นคำตอบออกมาเองอย่างคาถาของพระอัจฉริปาคาถาของพระองคุลิมานเขาก็คิดขึ้นมาเองเขาได้เองได้จากของเขาเองอัจฉริอุปติสสะไปถามเมื่อท่านรู้อะไรท่านจึงมีเกียรติมารยาทงามขนาดนี้อาจารย์ชี้ก็บอกว่าเราบวชใหม่ยังพูดอะไรไปมากได้มากพูดแต่น้อยก็ได้ไม่ต้องมากอาจารย์ชี้ก็บอกว่าเรารู้จริงต่างๆเกิดแต่เหตุจะดับก็ดับที่เหตุพระศาสดาสอนอย่างนี้เป็นครูของเราปฏิจจฟังเท่านี้คาถาอาจารย์ชี้ทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับก็ที่เหตุอุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีคาถาอัจฉริอุปติสสะคือสารีบุตรเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมถืออัจฉรินี่ไว้บนศีรษะเสมอเวลานอนเนี่ยทราบว่าอัจฉริอยู่ทางทิศใดอุปติสสะสารีบุตรหันหัวไปทางนั้นต้นตายเคารพคาถาเท่านี้ทำให้เกิดบรรลุธรรมได้องคุลิมานก็หามาเองประสบการณ์ก็บอกว่าโยจะปุเพปมัดคิดว่าป
ประชาโสนปมาสติโสมังโลกังปปาสติอปมุทโธวจันเทมาแค่คนนี้เราประมาทภายหลังไม่ประมาทเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆแล้วฉะนั้นออกมาจากสมองของอุลิมานก็ใช่ได้สำหรับองค์อุลิมานแต่ก่อนองค์อุลิมานฆ่าคนไม่มีใครมาบอกมาสอนเหมือนพระจันทร์ที่เมฆบังบดไม่เห็นบัดนี้พระจันทร์พ้นจากเมฆแล้วละทำบาปทำกรรมแล้วเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆเป็นขององค์อุลิมานที่มันเกิดขึ้นมาในหัวใจขององค์อุลิมานภิกษุณีพระสงฆ์หลายรูปในอนุพุทธประวัติออกมาแต่รูปนี่สวยงามที่สุดเลยเอตัตถคะต่างๆกันไปพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างน้อยก็เราก็ต้องเอาละตัวรูปตัวหลงเนี่ยเห็นหน้ามันแล้วมันหลงที่ใดเยี่ยมมันเห็นงูเมื่อเราเห็นงูนี่โอ้ยปลอดภัยแล้วมันโกรธโอ้ยเห็นปลอดภัยแล้วมันทุกข์โอ้ยเห็นแล้วเห็นงูหลวงพ่อเทียนบอกว่าสติเหมือนแมวความรักคิดเหมือนหนูใช่ได้ไหมเน้นแมวมันทำอะไรกับหนูมันจับหนูใช่ไหมมันกลัวหนูหรือแมวอะไรกลัวแมวอ่ะหนูกลัวสติเหมือนแมวความรักคิดเหมือนหนูหลวงพ่อเทียนพูดเออเราก็พูดกับหลวงพ่อเทียนเหมือนกันสติเหมือนช้างกิเลสเหมือนหมามันมีปืนผาหน้าไม่เลยแต่ว่าเราไม่รู้มันก็ใหญ่นะความหลงเนี่ยผาไปฆ่าไปตีไปดุไปด่าทำบาปทำกรรมได้บังคับกับใจเราไปกิเลสมันหมาตัวหนึ่งง่ายไหมเคยเห็นหมาเห่าช่างไหมเวลาช่างเดินผ่านหมู่บ้านอ่ะหมาเห่าไหมช่างมาหวั่นไหวไหมโอ้อย่างนั้นจีเรามีสตินะเหมือนช้างเลยขี่ไปในหมู่บ้านข้างในต่างๆผ่านไปแต่ก่อนที่นี่ก็มีช่างนะ4 ตัวมันมากินข้าวที่นี่ที่ร้านเห็นโค้งเนี่ยเรายิงมันเลยหนีไปช่างก็ช่วยกันเป็นได้ตัวยาวก่อนออกจากป่าเนี่ยตรงเขตบาจิกาเนี่ยออกมากินข้าวเขาแล้วกติบาจิกาเนี่ยข้าวเขาปลูกไว้เนี่ยตัวยาวก่อนโง่เล่าจังหน่อยได้ไหมแต่ว่าก็สู้คนไม่ได้แล้วช่างสู้ปืนไม่ได้นะแต่หมาไม่สู้เราเนาะเราดีขนาดไหนถ้านั่งไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาระเบิดบางๆมาภาคใต้เขาตายเหมือนกันนะมันสู้ระเบิดไม่ได้เราเลยแต่สู้ความชั่วได้เด็ดขาดเลยเขายิงตัวที่สองออกตามหลังไปมันมีงาเขายิงใส่ตัวที่สองก็ล้มลงนั่งลงไม่ใช่ล้มแต่นั่งก้นจะเบ้าลงขาหลังอ่อนลงขาหน้ายังค่ำลินอยู่ช่างตัวใหญ่ก็วิ่งใส่คนก็มีต้นตะแบกใหญ่อยู่ต้นที่จอมปวกที่มีถังน้ำเนี่ยคนก็วิ่งหลบเข้าต้นตะแบกช่างมันเอาคนไม่ได้ก็กลับมาเอางวงเนี่ยยกก้นช่างตัวมันล้มลงเอางวงสอดเข้าหงามขามันแล้วเขาก็ยกขึ้นมาก็ยืนขึ้นนายพันเขาเล่าให้ฟังนะเราไม่เห็น เอาช่างอีก4 ตัว2 ตัวที่เป็นตัวเล็กเข้าเทียมข้างเลยเตรียมข้าง2 ข้างแนบตัวนี่ไปช่างตัวใหญ่นี่ก็ไถคนตัวถูกยิงเนี่ยไถเข้ามารอยเลือดเป็นแถวไปเด้อตอนเราก็ได้ยินเสียงปืนเหมือนกันพอตอนเช้ามาเขาก็บอกโอ้ยหลวงพ่อยิงช่างแล้วว่ายิงป่ามันเฉยๆหรอกแต่มันมีงางามก็ยิงใส่มันเข้ามานี่อาจจะตายนั่นนี่แหละก็มากันตามรอยเลือดไปเข้าไปบอกโอ้มันขึ้นเขาไปโด่งไปเหลือยาวไปโอ้ข้อโผล่ขี้ไป3 วันไม่ตายเห็นแต่เลือดแต่ก่อนเป็นดงกลัวๆเหมือนกันก็ไม่กล้าไปค่อยๆไปก็เลยหนีไปนี่เป็นช่างอันนี้มันก็ตายเพราะปืนไม่ใช่ตายเพราะกิเลสคนเรามันตายเพราะกิเลสอาจจะตายเพราะปืนก็มีเพราะนั้นการที่จะเป็นปืนมายิงเราต้องปราบกิเลสการปราบกิเลสไม่ใช่รัฐธรรมนูญไอ้ตำรวจทหารนั้นก็ปราบได้แต่ปราบจริงๆคือปราบตู้หลงเนี่ยต้นตอมันอยู่ที่นี้เราไม่มีอาวุธไม่มีกองทัพเรามาสอนกันอย่างเนี้ยถูกหรือผิดเนี่ยมาเป็นคนดีเดี๋ยวนี้
ละความชั่วเดี๋ยวนี้มาทำความดีเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมมันหลงเปลี่ยนความหลงได้ไหมมันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์ได้ไหมมันโกรธเปลี่ยนความโกรธได้ไหมมาเปลี่ยนตรงนี้กันมันก็หมดปัญหาไปแล้วคนเราเนี่ยยังไม่มีวิธีใดพระธรรมนี่แหละเป็นธรรมอาวุธปราบคนร้ายเป็นคนดีเหมือนองคุลิมาลพระเจ้าปราบองคุลิมาลไล่จับดาบไล่ฟันพระเจ้าองคุลิมาลบอกว่าหยุดหยุดองพระเจ้าก็ปรากฏว่าวิ่งพระเจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอนั่นแหละยังไม่หยุดนะยังแต่บาปไล่ฟันเราอยู่เราหยุดทำบาปทำกรรมแล้วองคุลิมาลได้ยินอย่างนี้นะเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆเลยจ้ะโอ้โถเราเนี่ยโอ้โถเราเนี่ยมันชั่วขนาดนี้เหรอนานเหลือเกินที่จะได้ยินคำพูดอย่างนี้อาจจะเป็นสาไคยวงศ์เสียถ้าออกบวชอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเนาะได้ยินข่าวว่าตรัสรู้เป็นพระเจ้าคงเป็นตรงนี้ละมั้งเกิดมาไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้เลยทิ้งดาบลงไปก้มลงให้เสียใจพระจันทร์พ้นจากเมฆเพราะคำพูดนะหมดพิษหมดสงเลยองค์ธรรมานไม่ใช่เอาปืนมายิงองค์ธรรมานแต่ปราบกิเลสในหัวใจขององค์ธรรมานกลายเป็นคนดีได้พระเจ้าปัจเฉนที่โกศลจะไปปราบองค์ธรรมานก็ไปกราบพระเจ้านำทหารฐานไปล้อมฆ่าองค์ธรรมานก็ถามพระเจ้าว่าจะปราบพระองค์ธรรมานจะเป็นยังไงองค์ธรรมานมันจนโจรดุร้ายฆ่าคนตายจึงจะนำทหารไปปราบไปฆ่าบรรณาจะเป็นยังไงพระเจ้าก็ถามว่าองค์ธรรมานเนี่ยถ้าเขาเป็นคนดีจะว่ายังไงองค์ธรรมานถ้าเขาบวชจะว่าไงพระเจ้าประเสริฐโกศลมาว่าถ้าบวชก็จะเป็นสาธุปถัมภกอุปถัมภ์เหมือนพระสงฆ์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็ชี้นี่คือองค์ธรรมานนั่งอยู่นี้เขาบวชเป็นพระแล้วเจ้าประเสริฐในโกศลก็ก้มกราบอัศจรรย์จริงๆนึกว่าจะเอาปืนไปยิงโคลิมานให้ตายซะแต่พระเจ้าเอาธรรมไปปราบก่อนกลายเป็นหมดพิษหมดสงไปเลยนี่คือหลักชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ตำรวจทหารไปตั้งกองทัพอยู่ภาคใต้เฉียดฆ่ากันตายเป็นรายวันแต่พวกเราจะต้องทำงานหรือมนุษย์เราเนี่ยมาสอนกันอย่างนี้เขาบอกกันอย่างนี้จะไม่ได้หรือจะต้องเสียเงินงบประมาณซื้ออาวุธตั้งกองทัพขึ้นมามันไม่ใช่วิสัยของมนุษย์คนเราแล้วมันร้ายกว่าสัตว์สัตว์มันไม่ขนาดนั้นไม่มีระเบิดไม่มีอาวุธเขาก็ทำร้ายกันเฉพาะอาวุธของเขาเขางาปากเขี้ยวเท่านั้นเองนี่คือเราต้องมีธรรมะนี่แหละมีศาสนามีคำสอนให้ไปเอาความดีของเราไปช่วยคนเด็กโอ้ยเยอะแยะเลยทีเดียวเลยอยากตะจะโกนดังๆนะเนาะเอาดีใจที่มีปัญญาชนมีหมอมีพยาบาลมาเนี่ยมีหวังมีที่พึ่งมาดูมาเห็นด้วยกันกับหูกับตาอย่าให้ใครหลอกได้ไม่ใช่มาเชื่อพวกเราหลวงพ่อหลวงตาไม่ใช่ให้คนมาศรัทธาไม่มีอะไรที่เนี่ยไม่มีอะไรเลยจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวท่านเองท่านชั่วของท่านเองท่านดีก็ดีของท่านเองหลวงตาพระสงฆ์ที่ไม่ได้ดีอะไรกับท่านไม่ได้ชั่วกับท่านท่านชั่วเองท่านดีเองจึงเป็นหลักที่แน่นอนที่สุดไม่ต้องมาศรัทธาเรามาทำรู้ศรัทธาการกระทำโน่นมีความรู้สึกตัวกับความหลงอันไหนมันดีกว่ากันโอ้ยศรัทธาความรู้ก็สร้างความรู้ให้มากนี่คือหลักที่พวกเราฐานที่พวกเรามั่นใจอยู่ใจจีพบจีชาติมันจะไหวฟ้าจะหล่มเราก็อยู่ตรงนี้กันไม่ต้องเป็นไรเลย